ีฝั่งนู้นได้ไหมลูกลุงมัดได้บอกทางนั้นอ่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาเตรียมวัสดุกันวัสดุปลูกตุนวัสดุไว้ก่อนวันนี้คือใกล้จะหมดฝนละเดี๋ยววัสดุปลูกก็หมดพอดีที่เราใช้ก็จะมีอยู่3แบบ3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมีมะพร้าวสับขุ่ยมะพร้าวแล้วก็แกบดิบคือแกบดิบเนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีเลยครับมันคุณสมบัติของมันคือช่วยตุนไนโตรเจนก็คือเราจะผสมกันก็มะพร้าวสวนก็มะพร้าวสับติดกระสอบขุ่ยมะพร้าว5กระสอบแล้วก็แกบดิบ5กระสอบครับอันนี้คือวัสดุพวกนี้ก่อนที่เราจะใช้เราจะทิ้งให้มันตากแดดฝนไว้ก็คือมันจะช่วยล้างเรื่องสารเคมีในมะขุ่ยมะพร้าวกับมะพร้าวสับออกก่อนแล้วอีกอย่างนึงคือแกบดิบเนี่ยมันจะถ้าใส่เลยมันจะร้อนนะแต่เราจะใส่ปริมาณที่ไม่มากเกินไปและอย่างถ้าเราเทกองไว้ให้ฝนมันตกใส่ก็คือเหมือนนะว่าให้มันย่อยสลายแล้วมันจะลดคลายเรื่องของความร้อนออกคุณสมบัติของวัสดุ3ตัวนี้คือมันมีความแตกต่างกันก็คือมะพร้าวสับเนี่ยมันจะทำให้ดินโปร่งส่วนขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการอุ้มน้ำแกบดิบเนี่ยมันช่วยเรื่องของความโปร่งแล้วก็ช่วยตึงไนโตรเจนในวัสดุปลูกแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะร้อนเพราะฉะนั้นเราใช้ก็ต้องดูปริมาณที่มันเหมาะสมไม่ควรใส่เยอะเกินไป